สูงสุดนะคะของที่พักของเราอันนี้ก็คือที่เมืองกาลสีค่ะแต่เมื่อตอนเช้าขึ้นมาเรามองไม่เห็นไงหมอกมันจะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ขึ้นมาอันนี้สี่ห้าโมงเย็นนี่ก็อากาศเย็นแล้วนะอันนี้ดูมุมพาโนรามาที่เป็นจุดสูงสุดนี่ป้าง้อพักอยู่ที่ศาลาด้านโน้นศาลาที่มีธงค่ะที่พักขึ้นไปตรงนี้เมื่อเช้ามาอันนี้เป็นยอดเมื่อเช้ามาตรงนี้เป็นหมอกเลยที่โพสต์รูปแรกอ่ะนะอันนี้ก็จะภูคูณอีกมุมหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นพาโนรามาอันนี้ดูแสงคือมันกล้องมือถือแล้วก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าอาศัยถ่ายวิดีโอแล้วกันอยากจะเดินไปตอนนี้คนเริ่มมาเยอะแล้วแต่เมื่อวานไม่ค่อยมีคนเลยอันนี้มุมสวยมากตรงนี้เป็นจุดคืนนี้เขาจะมีงานกันสวยมากเลยก็เอาไว้แค่นี้ก็ได้